ถ้าคุณค่าระหว่างการหลบบอสเทพๆหรือว่าการเล่นแบบโปรๆแล้วก็ผมบอกเลยนะว่าคลิปนี้ไม่มีคลิปนี้มีแต่ความตาย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 และก็ตายโจสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับผมานสินคิดนะครับ คลิปนี้วิวเกมเทลเลเรียนะครับถ้าเกิดใครดูช่องผมแล้วไม่เคยเล่นเกมเทลเลเรียนะครับเกมนี้สนุกมากๆนะครับผมสนุกกว่าพอกับไมค์คราฟเลยนะครับคลิปนี้ก็มาอยู่เกมเทลเลเรียนะครับหนึ่งร้อยวันนะครับมาดูกันว่าหนึ่งร้อยวันนี้นะครับผมเล่นไปถึงไหนและผมได้ทําอะไรไปบ้างนะครับเออวันอาจจะไม่หนึ่งร้อยเปอรนะครับอาจจะเกินมานิดหน่อยนะครับเพราะว่าบางทีผมเล่นไปผมก็ลืมเปลี่ยนวันบ้างอะไรบ้างนะครับโอเคไปเริ่มรับชมกันเลยอ่าลืมบอกไปนะครับว่าผมเล่นอยู่ในโหมดที่ยากที่สุดในเกมนั่นเองนะครับนั่่่่่่นนนนนนกกกกกกก็็็คคคคคืืือออออโโหหมมมมดดดััััเเงะะรรบบผยยาาาาวีีีีทททสุ ในเกมเวอร์ชั่นวานิลาแล้วนะครับแต่ตัวละครผมเล่นเป็นคลาสสิกนะครับถ้าเกิดให้ไปเล่นฮาร์ดคอร์นี่บอกเลยว่าไม่ไหวเล่นไม่จบแน่นอนนะครับเพราะว่าตายยับเลยนะครับวันที่1 เริ่มมาตอนแรกเนี่ยครับผมก็ได้เริ่มตัดไม้ก่อนนั่นเองเพราะว่าไม้นั้นต้องใช้เยอะมากๆแล้วก็เป็นสิ่งสําคัญในเกมนี้มากๆเลยนะครับเพราะว่ามันใช้ทําประโยชน์หลายอย่างมากๆเลยแหละแล้วก็ได้ฆ่าสลามตัวแรกไปนะครับสังเกตว่าสลามนั้นจะถึกมากๆเลยนะครับเพราะว่าผมอยู่ในมาสเตอร์โหมดนั่นเองในมาสเตอร์โหมดนั้นนะครับมอนสเตอร์ก็จะตีแรงมากๆแล้วก็จะถึกมากๆเลยด้วยนะครับและในระดับความยากที่เอ็กซ์เพิดขึ้นไปนะครับบอสก็จะดรอปของพิเศษแล้วก็มีสกิลพิเศษที่จะโจมตีเราตอนเลือดมันเหลือน้อยนั่นเองนรัแลดวกกอ็ปปู้ สีทองเมื่อจัดการบอสได้นั่นเองถือว่าเป็นอะไรที่เท่มากๆเลยแหละแล้วผมก็ได้เริ่มสร้างบ้านหลังแรกขึ้นมานะครับผมก็คือเป็นบ้าน NPC นั่นเองจะบอกว่าเกมนี้เราจะต้องสร้างบ้านให้ n p c อยู่นะครับและ NPC แต่ละตัวนั้นชื่อแล้วก็นานี่เม่ซ้ํากันเลยนะครับและความสามารถและของที่ขายก็จะแตกต่างกันไปด้วยนะครับผมอย่าง NPC ตัวแรกครับก็คือ NPC นพีซีไกด์นั่นเองก็คือเขาจะแนะนําบางสิ่งบางอย่างที่ควรรู้ให้เรานะครับแล้วก็จะสามารถบอกสูตรคาฟของให้เราได้อย่างเช่นเราได้ไอเทมแปลก,ปลกๆมาเราไม่่่รรรรรู้้ไไ้้ววาา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 เเเเจจะะะออไไไไไปปทํดดดบงกก็สมมถถชน เราสามารถเอาไปคาฟอะไรได้ไหมถ้าเกิดคนขี้เกียจเปิดวิกิพีเดียดูนะเกมนี้นะครับการสำรวจเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆเลยนะครับโดยเฉพาะช่วงต้นเกมนั่นเองการไปหาไล่เปิดกล่องยังสถานที่ต่างๆมันจะทําให้เราได้รับยาและอุปกรณต่างๆทําให้เรานั้นใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้นนั่นเองผมได้ตัดสินใจเดินไปทางด้านขวานะครับแล้วก็ได้ประสบพบเจอกับทะเลทรายนะครับผมได้เจอกับอ e ีแล้งหนึ่งตัวนะครับผมตัดสินใจที่จะต่อแพลตฟอร์มข้ามหัวมันขึ้นไปนะครับในระหว่างที่ผมกาลังตอแพลตฟอร์มข้ามหัวมันนั้นผมก็ได นั่นหมายถึงหายนะนั่นเอง หลังจากที่ผมตายไปผมก็ตัดสินใจที่จะเดินไปอีกทางหนึ่งนะครับและผมก็ได้ประสบพบเจอกับความชิบหายที่หนักกว่าเดิมนะครับนั่นก็คือไบโอมคอรัปชันนั่นเองไบโอมคอรัปชันนะครับก็เป็นหนึ่งใน2องไบโอมปีศาจที่จะเจนเนเรตขึ้นมาบนโลกของเรานะครับซึ่งโลกของผมนั้นก็ได้เลือกให้ไบโอมคอรัปชันเจนเนเรตขึ้นมานั่นเองและเดินไปไม่ทันไลนะครับผมก็ได้เจอกับมอนสเตอร์ประจำไบโอมนะครับอีเทอร์ออฟโซนั่นเองครับมันจะเกิดเต็มไบโอมนี้แล้วแหละบอกเลยว่ามันตีโคตร ผมก็เลยจาเป็นที่จะต้องกระโดดลงไปข้างล่างนะครับและจุดจบของคนที่หนีตายก็คือความตายนั่นเอง หลังจากที่ผมตายไป2รอบผมก็เลยตัดสินใจว่าขุดลงใต้บ้านตัวเองก็ได้วะแม้ถ้าเกิดจะตายขนาดนี้นะขุดไปเรื่อยๆนะครับผมยาวจนวันที่2เลยแล้วก็ทําของต้นเกมด้วยพวกเตาเผาอะไรพวกนี้นะครับหลังจากขุดไปนิดหน่อยนะครับผมก็ได้เจอกับลัสคิสต์ตนะครับหรือว่าคิสตันหัวใจนั่นเองความสามารถของมันนั้นเมื่อเรากดใช้แล้วนะครับมันจะเพิ่มแม็กเลือดให้เราสังเกตว่าเกิดมาเราจะมีแม็กเลือดแค่ห้าหัวใจเท่านั้นนะครับเมื่อกดใช้คิสตันหัวใจนะครับมันจะเพิ่มมา20สามารถเพิ่มได้สูงสุดเต็ม,400ม,มแม หัวใจนะครับยังเอาไปทําตะเกียงหัวใจได้ด้วยนะครับผมความสามารถของมันนั้นจะช่วยลดรีเจนเนอเรชั่นเลดของเรานั่นเองอธิบายง่ายๆก็คือมันจะทําให้เลือดเราดีเร็วขึ้นนั่นเองเหมาะมากครับผมในการทาฟาร์มหรือว่าการสู้บอสถ้าเกิดใครกดจนเลือดเพิ่มเต็มแล้วเวลาเจอคริสตัลหัวใจก็อย่าลืมขุดด้วยนะเพราะว่ามันยังมีประโยชน์อยู่นั่นเองหลังจากนี้มันก็ไม่ค่อยมีอะไรให้ดูนะครับแต่ว่าผมขุดเหมืองไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็กลับขึ้นไปข้างบนแล้วก็เริ่มเดินไปทางด้านซ้ายครั้งหนึ่งนะคร แล้วผมก็ได้เจอกับน้องอีแล้งคนดีคนเดิมนะครับผมแต่ครั้งนี้ผมมีอาวุธนะครับนั่นก็คือโยโย่ไม้สุดเทพของผมนั่นเองนะครับครั้งนี้ผมไม่ตายเป็นครั้งแรกนะครับผมฟาดหน้ามันยับเลยผมเดินไปเรื่อยๆนะครับจนสุดเขตทะเลราแลวก็แวะขุดเหล็กข้างทางนิดหน่อยนะครับผมแล้วก็เดินตรงไปอีกนิดหน่อยก็ได้เจอกับต้นไม้ใหญ่นั่นเองผมได้ลงไปข้างล่างนะครับแล้วก็ไปลุกกล่องข้างล่างนะครับผมแล้วผมก็ได้คาถาซัมมอนอันแรกมานะผมมันก็คือคาถาเรียกนกนั่นเองอาวุธซัมมอนนะครับผมก็เน่่่าวลแมตไเป็น อ่ะลืมบอกไปนะครับผมผมสารภาพเลยว่านี่เป็นครั้งแรกจริงๆเลยนะครับที่เล่นเทเลเรียในเวอร์ชัน PC นะครับก่อนหน้านี้ผมเคยเล่นแต่ในมือถือนะครับพอมาเล่นใน PC ก็จังงงๆปุ่มหน่อยนะครับผมก็มาเริ่มเรียนรู้ปุ่มครั้งแรกก็ตรงนี้แหละไหนๆก็เล่นแล้วผมก็เลยอัดคลิปซะเลยและที่เพื่อนเห็นกระแพงสีส้มอยู่ตรงนี้ก็คืออาาเขตของเมืองทเทเลซายน์นั่นเองนะครับผมผมไม่ลงมาสำรวจข้างล่างยาวจนถึงวันที่4เลยนะครับผมพยายามท,ทุกอย่างอย่างระมัดระวังนะครับแล้วผมก็ได้เจอกับเอนเบซีกอฟเฟอร์นั หลังจากที่ผมตายและเกิดขึ้นมานะครับผมก็ได้เจอกับ NPC พ่อค้ามาเกิดพอดียนะครับผมก็ได้ขายของแล้วก็ซื้อของบางสิ่งบางอย่างมาครับแล้วก็เดินไปด้านขวาอีกนิดหน่อยก็คือมี NPC t พีซีเทาวินิงเมอร์ชรันมาเกิดก็คือ NPC พ่อค้าเล่นร่อนนั่นเองถ้าเกิดเปรียบเทียบในไมค์ครับก็ t ทาวินดิงเทดเดอร์น,นะครับแต่ในเกมนี้จะขายของดีโคตรเลยแหละแต่ด,ด้วยความที่ผมยังไม่เข้าฮาร์ดโหมดนะครับผมของมันก็เลยแบบว่าอืมอ่ะน,นะไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่นะครับ และหลังจากนั้นผมก็ไล้เริ่มต่อเติมบ้านแล้วก็สร้างฟาร์มสมุนไพรขึ้นมานะครับเนื่องจากสมุนไพรในเกมนี้ต้องใช้ทํายาต่างๆนั่นเองอาทิเช่นยาเพิ่มเกราะให้เรายาทําให้เราวิ่งเร็วขึ้นยาทําใหเรารีเลือดเร็วขึ้นอะไรประมาณนี้นะครับโดยเฉพาะเวลาเราอยู่ในโหมดมาสเตอร์เนี่ยยานี่สําคัญมากๆบอกเลยว่ามันขาดไม่ได้เลยจริงๆเราจะต้องมีเอาไว้นะครับเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่สําคัญโคตรๆเลยละ่ะ พอตกกลางคืนนะครับเกมนี้ก็จะมีดาวตกลงมาด้วยนะเราสามารถเอาดาวเนี่ยไปคลาฟเป็นดาวสีน้ําเงินนะครับเอามากดใช้เพื่อที่จะเพิ่มแม็กมานาให้เรานั่นเองนะครับแล้วก็ดาวเนี่ยสามารถยังเอาไปทำยาได้ด้วยนะถ้าเกิดเจอดาวตกก็อย่าพลาดที่จะเก็บมันนะครับเพราะว่ามันเป็นของดีมากๆเลยแหละยินดีต้นับสวนที่5นะครับผมอย่างที่เห็นกันไปนะครับการเดินทางในช่วงต้นเกมนั้นเป็นอะไรที่ยากลาบากมากๆเลยแหละเพราะฉะนั้นการมีรางรถไฟมันก็เลยเป็นสิ่งที่จําเป็นที่จะทําให้ชีวิตเราสบายขึ้นนั่นเองนะครับมันจะทําให้การเดินทางในช่่่วววงงงงต้้้นนนนนนเเเกกมขขอออรรัััดด็็แลลปภยยิึ ผมเข้าไปลุดของเข้าในต้นไม้จนหมดเลยนะครับแล้วก็ลงไปข้างล่างนิดหน่อยมันก็มีถ้าอยู่นะครับผมก็เลยสํารวจต่อสเลยผมเจอดินเหนียวนะผมก็เลยขุดมันซะเนื่องจากดินเหนียวมาใช้ทากระถางปลูกสมุนไพรได้นั่นเองแล้วก็สํารวจถ้าเพิ่มอีกนิดหน่อยนะครับพอได้ของผมต้องการครบแล้วผมก็ทําการกลับบ้านมาแล้วก็ทําการคราฟนาฬิกาขึ้นมาในเพื่อทาําให้การรับวันของผมนั้นง่ายายิ่งขึ้นนั่นเองแล้วก็วางการะถางปลูกสมุนไพรเพิ่มเพื่อที่ผมจะได้มีสมุนไพรใช้เยอะๆนะครับยินดีต้อนรับสู่เช้าวันที่6ผมมก็ไได้าาตต่่อออทงงรถฟขหลังจากต่อทางงงได้ัักกพนนึรจถ เกือบจะหมดผมก็ได้ไปเจอกับสลามพิงกี้นั่นเองพิงกี้ก็คือสลามหายากหรือว่าเรียกอีกอย่างก็คือมอนสเตอร์แลนนั่นเองถ้าเกิดเราฆ่าน้องได้แล้วน้องก็จะดรอปเงินให้เราเยอะมากๆหลายทองเลยนะครับถ้าเกิดใครเจอก็อย่าลืมสังหารน้องด้วยนะเดี๋ยวผมจะแนะนําระบบอีกระบบหนึ่งนะครับนั่นก็คือระบบไพลอนนั่นเองไพลอนนะครับความสามารถของมันนั้นมันจะทําให้เราสามารถเทเลพอร์ตไปยังไบโอมต่างๆได้โดยที่เราไม่ต้องเสียเวลาเดินเองหรือว่าบินไปหรือว่านั่งหลังรถไฟไปเลยนะครับเงื่อนไขที่ NPC อขขอ NPC เองก็คือ NPC จะต้องอยู่ไพ่อบแล้วก็อยูนตัวเอง ใจด้วยนะถ้าเกิดอยู่กับคนที่ไม่ชอบหรือว่าอยู่ในไบโอมที่ตัวเองไม่ชอบแล้วก็มันก็จะไม่ขายไพยอนให้เราเองเพราะฉะนั้นการมีบ้าน M อ c ซหลายหลังและหลายไบโอมจึงเป็นสิ่งที่จาเป็นมากหนึ่งมันจะทําให้เราสามารถเคลื่อนย้ายไปยังไบโอมต่างๆได้แบบรวดเร็วเป็นระบบที่สะดวกมากๆเลยแต่ถ้าว่ามันก็แอบมึนหัวอยู่นะผมว่า หลังจากนั้นนะครับผมก็ได้ไปสำรวจถ้ำเพิ่มอีกนิดหน่อยนะครับและผมก็ได้เจอกับห้องในถ้ำด้วยนะและก็เจอกล่องทองข้างในถ้ำด้วยนะครับแต่ว่าของในกล่องนั้นไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะแต่ด้วยความที่ผมอยู่ในช่วงต้นเกมผมก็ไม่มีทางเลือกนะก็เลยจําเป็นที่จะต้องเก็บมันนะนะและผมก็ได้ขุดยาวไปยันวันที่7เลยนะครับและผมก็ได้ขุดไปเจอกับรังแมงมุมเข้านะครับผมหวังว่าผมจะเจอกับ NPC h a i r Stylist ที่นี่แต่ถ้าว่าผมหาจนชั่วแล้วผมก็หาน้องไม่เจอนะครับเ่รงไอ็นรงผที่เทมกๆแล้วาาร็สเปลี่ยนสีผม ดมีสีผมสีลุ้งด้วยนะถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากน้องจะสามารถพบได้ในรังแมงมุมทั่วไปเลยนะครับถึงผมจะไม่เจอ NPC Hai r s t y ร i s t นะครับแต่ทว่าข้างรังแมงมุมนั้นก็ยังมีห้องสมบัติคอยปลอบใจผมอยู่นั่นเองและของในกล่องทองนั้นบอกเลยว่าเป็นของดีมากๆเลยนะครับมันก็คือรองเท้าเฮอร์เมสบูทนั่นเองรองเท้าเฮอร์เมสบูทนะครับเมื่อสวมใส่แล้วถ้าเกิดเราวิ่งไปเรื่อยๆเนี่ยความเร็วเคลื่อนที่ของเรานั้นจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนั่นเองถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากมันจะทําให้้้้้กกกกกาาาาารรรรเเเเเคคลลลืื่่่่นนออออออนน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 นไไหหหวววววขขงงััััพิมยึแ็ีีบูตะจ ว่าของดรอปจากบอสตัวนี้นั้นสามารถใช้ได้ยันฆ่าบอสแพนเทล่าเลยนะครับเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยหลังจากฟาร์มของจากถ้าจนพอใจแล้วนะครับจริงๆไม่ใช่หรอกของผมเต็มนะครับก็เลยจำเป็นที่จะต้องกลับมาเก็บของที่บ้านนั่นเองแล้วผมก็ได้ใช้แร่ที่ผมหามานะผมทําธนูขึ้นมาเพื่อเป็นอาวุธของผมนั่นเอง จะได้มีอาวุธดีๆกับเขาสักทีเถอะนะและเพื่อนๆเ,เห็นอะไรตรงนี้ไหมครับที่ผมใช้กอบพื้นแล้วดึงตัวเองไปเนี่ยสิ่งนี้ก็คือฮุกนั่นเองมันสามารถใช้อัญ,ญมณี15เม็ดในการคราฟได้ซึ่งมันเป็นไอเทมที่มีประโยชน์มากๆครับมันจะสามารถช่วยเราได้จันจบเกมนั่นแหละถือว่าเป็นของดีมากๆอีกอันหนึ่งเลยนะครับพอตกกลางคืนนะครับผมก็ได้เริ่มทำอารีนาเพื่อจัดการบอสขึ้นมานะครับและพอทําเสร็จนะครับผมก็ไม่รอช้านะครับผมไปทาการกดเรียกบอสออกมาแน่นอนครับผมบอสกระจอบแบบนั้นมันจะทําอะไรผมได้กัน หลังจากที่ผมแพ้บอสตัวนั้นไปนะครับผมก็เลยจำเป็นที่จะต้องทำอารีนาขึ้นมาใหม่เนื่องจากมันสู้ไม่สะดวกนั่นเองและผมก็ทำไปเรื่อยๆจนมันเกือบจะมืดนั่นเองและพอมันมืดพ, <trillion S 1> พวกคุณรู้ไหมว่าอะไรมันเกิดขึ้นบลัดมูนนั่นเองใช่ครับผมก็คือคืนพระจันทร์สีเลือดนั่นเองมอนสเตอร์จะเกิดเยอะมากๆและผมก็ต้องหลบไปอยู่ในถ้ำนะครับผมหลบอยู่ในถ้ำทั้งคืนเลยนะครับหลังจากกลับขึ้นมานะครับผมก็ได้มาต่อทางรถรางต่อนะครับต่อจนไปถึงไปอมหิมะเลยนะครับและรางรถผมก็ได้หมดจนได้นะผมก็เลยตัััดดสิิินนนนนนใจววว่่่งงงเเเออาแล้กกนนรไไปปืยยๆ็ถึี ัจียนนี้นะครับมันก็คือดันเจียนสเกเลตันนั่นเองนะครับดันเจียนนี้นะครับเราจะยังไม่สามารถเข้าไปสำรวจได้นั่นเองถ้าเกิดเราลงไปตอนนี้นะครับบอกเลยว่าจะมีดันเจียนการเดียนมาพุ่งชนเราทีเดียวตายเลยเราจะต้องมาคุยกับลุงที่เฝ้าดันเจียนในตอนกลางคืนนะครับและลุงก็จะกลายร่างมาเป็นบอสกระดูกมาให้เราสู้นั่นเองเมื่อเราสู้ชนะแล้วเราถึงจะลงไปสำรวจข้างล่างได้นั่นเองหลังจากกลับมาถึงบ้านเพื่อเตรียมตัวสู้บอสพวกคุณรู้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นนั่นแหละครับบลัดมูลอีกแล้วแต่ครั้งนี้ผมไม่ได้แออค,ค่แอบยาะรมมีผมตสตสกป เพราะว่าถ้าเกิดเราตกปลาในตอนบัดบูนนั้นจะมีมอนสเตอร์พิเศษออกมาและมันดรอปของดีมากๆเลยนะครับผมก็เลยใช้เวลาทั้งคืนบัดบูนนั้นตกปลาทั้งคืนเลยนะครับและก็หลังจากตกปลาทั้งคืนนะครับผมก็เลยใช้เวลาทั้งวันในการฆ่ามันนั่นเองเนื่องจากในโหมดมาสเตอร์มันถึกมากๆเลยด้วยนะครับฆ่าไปเรื่อยๆนะครับมันก็ได้ดรอปคาถาซัมมอนมาให้ผมมันก็คือคาถาเวมไพร์ฟ็อกสตาร์นั่นเองก็คือซัมมอนอีกตัวหนึ่งที่มีดามเมจค่อนข้างดีเลยนะครับได้มาตอนนี้ถือว่าเป็นอะไรที่มีปประะโยยยชนนนนนนน์มมมมาาาาาากก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 ๆส่่่่ววขอออออองงงงืืืบบบเเลลทิิ้้หัััจจ็็็ตดดดพีผไ ทุกอย่างที่ผมมีเพื่อท่มกำลังจัดการกับบอสไอออฟคาตู l ูนั่นเองและผมก็ได้เรียกมันออกมาอีกครั้งผมได้สู้กับมันอย่างสูสีตูตีนะครับสู้กันนานมากฉากต่อสู้ที่ดูเดือดเลือดพานได้ผ่านหูผ่านตาคนดูไปอย่างรวดเร็วและนี่คือฉากสุดท้ายที่พวกคุณจะต้องเป็นพยานว่าใครจะอยู่หรือใครจะตายโคจะ ตรจะเสียเวลาเลยเอาจริงนะผมก็ได้ไปสำรวจถ้ำน้ำแข็งเพิ่มอีกนิดหน่อยนะครับผมนิดหน่อยจริงๆนะเพราะว่าผมโดนปิลันย่าแดกตายนั่นเองได้ลกลับมานะครับผมก็ได้อัปเกรดบ้านเพิ่มอีกนิดหน่อยนะครับผมนิดหน่อยแล้วเหรอได้หลังจากนั้นผมก็ได้อัปเกรดร้านสู้บอสอีกนิดหน่อยนะครับเพราะว่าผมจะได้สู้ได้สะดวกขึ้นอีกนิดหน่อยนั่นเองพร้อมกับฟาร์มข,ของคราฟที่อัญเชิญบอสไปด้วยนั่นเองได้ลหลังจากนั้นผมก็ได้ไปคราฟที่อัญเชิญบอสนั่นเองและก็ซื้อชุดสุดเท่จากะครนนนบ้ัั ผมก็ได้อัดยาทั้งหมดที่ผมมีนะครับแล้วก็เรียกมันออกมาสู้เลยมาเกินว่าผมจะชนะมันได้ยังไง เรียบร้อยของที่หลบจากบอสตัวนี้นะครับก็คือชิลออฟกัทูลูนั่นเองนะครับความสามารถของมันนั้นนะครับมันจะทําให้เราสามารถแดดได้นั่นเองซึ่งเป็นไอเทมที่ดีมากๆเลยแหละเป็นของโคตรดีเลยแหละอยู่คู่ฟ้าคู่ดินกันมานานเลยนะครับผมใครเปิดได้ก็ต้องใช้กันทั้งนั้นนะผมถ้าเกิดใครไม่ใช้ก็ก็ไม่ต้องใช้หลังจากนั้นนะครับผมก็ได้ไปต่อล่างลดล่างเพิ่มนั่นเองจนมาหยุดอยู่ที่ปโอมน้ําแข็งนะครับผมก็รู้สึกว่าอยากจะสํารวจทําน้ําแข็งเพิ่มอีกนิดหน่อยนะครับแต่ถ้าว่าจุดจบมันก็อืม ผมได้กลับมายังถ้ำน้ำแข็งนะครับแล้วก็ลงสำรวจไปเรื่อยๆนะครับและผมก็ได้เจอกล่องน้ำแข็งกล่องแรกนั่นเองข้างในกล่องนั้นก็มีสโนว์บอลแ a n งนันอยู่นะครับบอกเลยว่ามันเป็นของดีมากๆมันช่วยผมได้เยอะมากๆเลยนะครับในช่วงต้นเกมเป็นอะไรที่ขอบคุณนะเชลเดเลียสำรวจไปเรื่อยๆนะครับผมก็ได้เจอกับของดีอีกอย่างหนึ่งนะครับนั่นก็คือบิสตาอิดัลปัตตอนนั่นเองนะครับผมมันคืออ e s s รณ์ที่จะทำให้เรากระโดดได้สองครั้งนั่นเองถือว่าเป็นอะไรที่ดีมาก ไม่ว่าการประจนภัยมันจะน่าสนุกและน่าตื่นเต้นขนาดไหนนะครับมันก็จะต้องมีจุดตบอย่างแน่นอนอยู่แล้วนะครับผมได้กลับบ้านมา แล้วก็ทําการซื้อวิปนะครับมันก็คือแซ่นั่นเองมันคืออาวุธซัมมอนถ้าเกิดเราฟาดไปแล้วไปโดนมอนสเตอร์ตัวไหนละก็ซัมมอนของเรานั้นก็จะทําดาเมจกับมอนสเตอร์ตัวนั้นแรงขึ้นนั่นเองและอีกอย่างมันก็จะทําให้ซัมมอนของเรานั้นไปเล็งมอนสเตอร์ตัวที่เราฟาดด้วยนั่นเองด้วยความที่ผมได้แร่แพททินัมมาเยอะมากเลยนะครับผมก็เลยเอามาอัปเกรดที่ขุดซะเลยนะครับและหลังจากนั้นผมก็มาต่อทางรถไฟต่อนั่นเองและนี่ก็คือเวลาที่เราใช้วิปโจมตีมันก็จะออกมาประมาณนี้นั่นเองหหหลลลัััังงจจาาาากกกกกนนนนนน้้้้ผมมมมมม็็ไรชชชุุุดดออททีีี่่่่่ใววขๆยูะแ แค่ส่วนของเสื้อเท่านั้นน,นะครับผมไม่มีคอมโบเซตจะทําให้เราสามารถเรียกซมอนเพิ่มได้อีกหนึ่งตัวถึงมันจะเป็นแค่ชุดก,กากะกน,นะครับผมแต่มันก็เป็นชุดแรกของผมเลยนะพวกคุณจริงๆแล้วผมก็อยากจะไปไวๆเหมือนกันนะแต่ผมกลัวว่าคนที่ไม่เคยเล่นเกมนี้จะงงเอาอะนะครับผมก็เลยพยายามที่จะใส่รายละเอียดให้มันมากขึ้นนั่นเองเพื่อให้คนที่ไม่เคยเล่นเกมนี้เข้าใจด้วยนั่นเองแต่หลังจากนี้ผมก็จะลองไปไวๆดูแล้วกันถ้าเกิดใครอยากให้เป็นแบบไหนก็ลองคอมเมนต์กันมาดูได้นะครับและด้วยความที่ทีเรียกบอสผมเหลือะ ครับผมก็เลยจัดการเรียกมันมาฟาร์มซะเลยและวันที่16ผมก็ได้ลงไปสำรวจปา่าจังเกิลแล้วก็ได้ขอมาประมาณนึ่งนะครับและมันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรหรอกครับจนผมมาเจอไอ้กล่องนี่แหละอืม นี่แหละปัญหาหลังจากที่ผมตายไปผมก็มาต่อทางรถรางต่อต่อไปจนลางหมดผมก็เลยตัดสินใจวิ่งเอาจนไปถึงทะเลเลยและผมก็มาเจอกับ n อ c Angler นั่นเอง n อ c ตัวนี้นะครับก็จะสามารถให้เควสตกปลากับเราได้นะครับพอเราทําเสร็จเขาก็จะมีของตอบแทนให้เราด้วยนะอย่างเช่นเบ็ดตกปลาเทพชุดเซตตกปลายาเพิ่มประสิทธิภาพในการตกปลาอะไรประมาณนี้นะครับหลังจากนั้นก็มีอีเวนต์ฝนสลามตกลงมานะครับผมก็เลยถือโอกาสฟาร์มสลามไปในตัวเลยๆกันหลังจากฟาร์มจนหมดอีเวนต์แล้วผมก็ได้มาสํารวจทา เพื่อหาของเพิ่มอีกนิดหน่อยนั่นเองหลังจากการสำรวจถ้าอันยาวนานนะครับผมก็ได้นั่งรถล้างสุดเฟี้ยงผมไปยังทะเลเพื่อที่จะไปตกปลานั่นเองแต่ก่อนจะตกปลานะครับผมก็ได้ทําการสร้างบ้านให้ MBC แถวทะเลด้วยเพื่อที่จะให้มันขายไพยรลอนให้ผมนั่นเองผมจะได้วาปมาที่ทะเลได้สะดวกยิ่งขึ้นนั่นเองและหลังจากสร้างเสร็จก็ได้เวลาที่ผมจะตกปลาอย่างสบายใจสักทีเถอะนะโอเคผมขอหยุดการผจญภัยไว้แค่วันที่20ก่ล้วก่อน,นะลครับผมพอผมรู้สึกว่าผมกําลังจะเป็นไบโพล่าแล้วล่ะ,ลละสังเกตเสียงของผมในตอนผ่าคลิปนีี้นัมมหหลลาากย ลม่มากในคลิปนี้นั่นก็เพราะว่าปัญหาส่วนตัวผมเยอะมากๆเลยนะครับจนทําให้เวลาในการทําคลิปนั้นไม่ต่อเนื่องกันนั่นเองถ้าเป็นคลิปต่อไปผมสัญญาว่าผมจะทําให้มันออกมาดีกว่านี้นะครับผมจริงๆแล้วผมเล่นไปถึงวันที่ร้อยกว่าแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมจะค่อยๆทามาให้ดูด้วยกันนะครับขอบคุณเพื่อนๆที่ดูจนจบด้วยนะครับผมถึงคลิปมันจะสั้นแต่ว่าแต่มันก็สั้นจริงๆนั่นแหละบายครับผม